สวัสดีครับพบกับผมกรแฟตบอลจากช่องกรแฟตบอลชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดบ้านสนามชัยอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะพามาชมพระมหาเจดีย์ท้ามหาพรหมนะครับสำหรับวัดบ้านสนามชัยนะครับก็ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ28กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ31นาทีนะครับก็จะพาไปชมด้านในกันนะครับด้านหน้าเป็นสะพานพญานาคนะครับเป็นสะพานที่ข้ามเป็นทางเข้าไปนะครับสำหรับมหาเจดีย์ท้ามหาพรหมนี้เป็นศิลปะผสมนะครับระหว่างอินเดียขอมและอินโดนีเซียนะครับเป็นลักษณะการผสม3ชาตินะครับโดยวิศวกรได้ออกแบบมานะครับก้าวไปด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มประตูนะน่าจะเป็นออกทางอินโดนีเซียนะครับแกะลวดลายไว้อย่างสวยงามนะครับผ่านซุ้มประตูเข้ามานะครับจะมีพระศิวลีนะครับทางด้านซ้ายและขวาของเสาประตูนะครับไว้ให้สักการะกันนะครับมาถึงทานข้าวด้านหน้าพระมหาเจดีย์นะครับก็จะเป็นบันไดพญานาคนะครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบกับรูปปั้นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะอยู่ตรงกลางนะครับให้สักการะบูชานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับพร้อมกับจะมีหุ่นที่พึ่งของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับวางตั้งอยู่นะครับให้ได้กราบไหว้กันนะครับ
ครับก็พามาดูทางด้านบนที่ชั้น2นะครับก็จะมีต้นสีมหาโพธิ์นะครับพร้อมกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์นะครับมาถึงชั้น3ชั้น3ก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสังฆกระจายนะครับแล้วก็มีรูปปั้นหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับผู้ก่อตั้งวัดบ้านสนามชัยนะครับมาดูบรรยากาศทางด้านนอกกันบ้างนะครับก็มีระฆังนะไว้ให้มาตีกันนะครับแล้วก็มีคล้องนะครับทางด้านนี้จะเป็นวิหารนะครับเป็นวิหารแล้วก็มีพระพุทธรูปนะประดิษฐานให้มากราบไหว้กันนะครับมาดูลวดลายทางด้านนอกของมหาเจดีย์ท้ามหาพรหมนะครับก็น่าจะเป็นศิลปะของขอมนะครับอันนี้ลวดลายนะครับเป็นลวดลายของขอมนะครับผสมอินเดียนะครับตอนนี้จะพามาดูภาพมุมสูงกันบ้างนะครับจากโดรนนะครับHello.
ครับวัดบ้านสนามชัยก็เป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่มีศิลปะสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่น่าท่องเที่ยวนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ